สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการ Inside Studio หรือว่าในห้องอัดเนาะกับแซมอินทรพิทักษ์วันนี้พิเศษเฮามาที่ห้องอัดของไอหมี่เมก้าเนาะซึ่งเพิ่นก็เป็นหนึ่งสมาชิกในหัววงเมก้าแบนด์แล้วก็มีห้องอัดเป็นของตัวเองซึ่งเฮ็ดเป็นผู้ที่ว่าเฮ็ดเพลงแล้วก็มีผลงานเพลงหลากหลายผลงานเพลงตั้งแต่สมัยบุกเบิกเพลงสติ่งลาวพุ่นแหละเนาะแล้วก็ได้ฮับไส้ในผลงานเพลงของรัฐบาลหลากหลายเพลงเดี๋ยวเฮามาฮู้จักกับเพิ่นตื่มอีกแล้วก็เว้าถึงเรื่องเทคนิคการระบบของอาร์ตเพิ่นว่าเพิ่นใส่ระบบแนวใดในการเฮ็ดเพลงอย่างต่างๆเดี๋ยวมูจักกับไอ้หมีนำกันครับนำมาเลยใส่โซ่ขาสั้นเสื้อยืดคอยกะเก่านำหอกกระโปรงใส่กินตุ๋นบ่ค่อยดีเวลาอาบน้ำก่อยใส่แต่หินสดหุบต้นหุบโตหุบขี้ไข่ให้ออกไข่มันสะอาดแต่ถึงว่าแนวใดคอยก็เป็นคนดีสวัสดีหมีสวัสดีแซมมาดีโดยขอบใจหลายที่ว่าให้เฮามาสัมภาษณ์ได้หมีเนาะยินดียินดียินดีพอรายการเฮากะนอกจากเว้าเรื่องเทคนิคแล้วให้ผู้ที่สนใจก็แม่นอยากมาสัมภาษณ์รุ่นอ้ายนําแล้วก็ผู้ที่มีห้องอัดก็อยากไปสัมภาษณ์หลายๆบอนให้ทุกคนได้เห็นว่านอกจากบอนแซมเฮ็ดเวียกแล้วก็มีอีกหลายๆคนที่ว่ามีเฮ็ดเวียกการเฮ็ดเวียกที่คล้ายคือกันหรือว่าต่างกันแนวใดให้ทุกคนได้เห็นหลายมุมมองว่าเวียกผลภาพที่ออกมาดีผมหมายความว่าต้องเฮ็ดวิธีเดียวนี้มีหลายวิธีโอเคก่อนอื่นมิแต่อยากให้มีเป้าถึงแบบอยากรู้จักว่าก่อนที่ให้มีจะมาเป็นโปรดิวเซอร์นะให้มีได้เริ่มแบบเป็นเริ่มเล่นดนตรีมาตั้งแต่อายุจักตีการเริ่มเล่นดนตรีไอ้นอกก็ที่จริงก็ตั้งแต่น้อยพุ่นแหละประมาณปีถึง2ปีตามพ่อแม่เล่าให้ฟังหรอก oh. เกิดมาไอ้กับเพื่อนตีกองตีเพราะว่าลุงมันตีกองนึงดิแล้วก็มักตีกองแต่น้อยพุ่นแหละแต่น้อยก็เล่นกองต่อมาก็มัน11 12ปีก็มาเริ่มเล่นกีตาร์สินะแล้วผู้เรียนพ่อแม่ไอ้มีก็เป็นศิลปินแน่เนาะแน่นแม่นก็เลยว่าอยู่ในสายเลือดครอบครัวเลยมีหมดเรื่องดนตรีในสายเลือดเลยแหละแล้ววันนี้ลิ้นขึ้นมาแล้วถ้าไอ้มีนมาฟังเพลงแนวไหนนั้นตอนนั้นเพิ่นเริ่มดินใหม่ๆนี่ตอนใหม่ๆเหรอครับแต่พอดีช่วงตอนน้อยกับบ่ฮู้หยังเนาะเนาะเออลิ้นไปเฮ็ดหยังก็ลิ้นไปตีไปพุ่นแล้วซ่องกันไปฝรั่งฮะก็ไปเริ่มนักฟังสไตล์ร็อกกันและสไตล์ตอนนั้นปีอะไรไอ้นี่ชื่ออะไรบ่ปี1900ไปฝรั่งประมาณปี91นี่แหละ91เนาะก็อยู่หั่นประมาณ4ปีเนาะครับแล้วก็เนี่ยลินตะกี้ไปฟังแล้วมันตีกองบ่ได้เด้มันอยู่อพาร์ทเมนต์แล้วตีมันกับแซวเขานะเอากองมันก็เป็นไปบ่ได้ที่สิตีซ่อมกองซ่อมหยังนะก็เลยเปลี่ยนหันมาเล่นกีตาร์ซะโอ้พอดีมีหมู่ของพ่อเพิ่นเป็นอาจารย์ได้แล้วก็มือเพิ่นก็สอนในเรื่องกีตาร์ได้เรื่องเฮ็ดเพลงได้เรื่องสตูดิโอหลายๆอย่างแหละอาจารย์ฮัวเนาะท่านเดินเพิ่นสอนให้หมดก็เริ่มลินเป็นล็อกเป็นยังไปแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นได้พวกกันล็อกพวกกีตาร์ฮีโร่พวกอย่างแหละโอ้แบบคือโจชาร์นี่สตีบายมานั่นแล้วได้ยินว่าไอ้มีอันไปเฮียนเป็นคอร์สระยะสั้นอันหนึ่งบอกอยู่ฝรั่งเกี่ยวกับเหตุเรื่องของอาร์ตบอลหรือโปรดิวส์หรือว่าอันนี้เป็นเฮียนอาจารย์คนนั้นเป็นเฮียนอาจารย์คนนั้นส่วนใหญ่แหละแต่ตอนนี้กลับมาลาวเนาะแล้วก็เฮียนจบอยู่เฮียนจบ
มัธยมตัวของฝรั่งอยู่แล้วนี่แล้วก็ได้กลับไปคุ้นคืนอีกเท่านึงตอนนั้นมันไปเริ่มศึกษาอยากเรียนตัวนะเอ็นจิเนียร์นี่แหละไปเข้าคอร์สหน่อยนึงแล้วก็เบิ่งมันแบบอาจารย์สูงไรนะก็เลยบ่สูบบ่อยแล้วก็ไปกลับมาลาวซะมาเรียนรู้ด้วยตัวเองเลยแล้วมีคันเว้าถึงเรื่องเฮียนแบบตั้งไปเฮียนพวกหลายคนที่จริงเขากระลมน้ำลูกน้องหลายคนว่าเขาเจ้าสนใจว่าอยากไปเฮียนเนี่ยนะบุ๊คแล้วอันแต่สมัยนั้นบุ๊คใครมี YouTube อย่างนี้หรอมันมียูทูบหาซอกเฮียนเองนี่ยากว่าได้ไปซื้อปึ้มซื้ออย่างนั้นแหละซื้อปึ้มก็ดีกว่าเขาไปแต่ตะกี้มียูทูบเนาะซื้อปึ้มก็เอาดีก็เลยลงทุนหน่อยกันไปเฮียนมาซะสำคัญต้องมาศึกษาเองแหละแล้วก็ลองพิลองถือไปแล้วก็ได้มันก็มีเบสิกในปึ้มแล้วเด้ถ้าชวนว่ามีคนมาถามมีรุ่นน้องสิสาว่าเขาควรไปเฮียนดีบอยุ่งเฮียนถึงสิที่ว่าสอนเรื่องซาวด์เจเนียริ่งบอกหรือว่าเป็นโปรดิวเซอร์บอกถึงสิหรือว่าเขาควรในการที่มียูทูบหลายๆมือนี้แล้วมีคอนเทนต์หลายๆกันเขาจะเข้าใจภาษาอังกฤษโดยเฉพาะมันจะง่ายในการเฮียนเองบอหรือว่าอันนี้คือบางที่ไหนใครเฮียนนี่ดีบอก็เฮียนมันก็ต้องดีกันอยู่แล้วว่ะมันก็ต้องแต่ของเฮียนมันก็มีเป็นคอร์สเป็นอย่างมันเนาะอาจารย์ก็เขาก็อะไรบ้างตลอดแหละยูทูบเขาถามมันเกินอย่างยากเลยเออแมนแต่บุ้ยเตือนไอ้ร้องเนี่ยสมมติว่าเนี่ยนั่นมันอาจารย์เขายังถามอาจารย์ได้อาจารย์บอกเขาได้นี่นะเขาก็เป็นยูทูบมันก็ได้ส่วนหนึ่งซะได้ส่วนหนึ่งกับนี้ก็เป็นเบสิกที่ดีที่มาบ่อยเขาเห็นลองพิษลองถึกโดยที่มาบุ้ยเบสิกมันก็บกครับแต่เฮียนเอาไปโรงเรียนได้แท้มันก็ดีหลายแท้หลายก็ตามกันคือก็คล้ายๆก็ไม่มีตอนเขาไปเฮียนคือกันก็แบบไปเฮียนแต่ว่าเสียแบบกินแดงไว้หนึ่งว่าตะกี้เขาแบบมักกลิ่นน้ำมูกแบบกลิ่นน้ำมูกนะแล้ววันนี้แมนยูว่ามักเรื่องดนตรีแต่ว่าบริยมักเรื่องโปรดิวเซอร์แบบ 100% มักแบบกลิ่นน้ำวงหลายกว่านะเป็นนักดนตรีหลายกว่าที่เป็นโปรดิวเซอร์ว่าซะก็เลยว่ามิเตอร์เป็นกลิ่นดนตรีครับบริยเข้าของอัดไปร้องเครื่องร้องอย่างแบบกินแดงว่าโอ้เขาจะมีเครื่องระดับโลกกว่านั้นเขายังประสบโอกาสนะแบบเสียใจนิดนึงแบบขึ้นกำลังโอ้เสียใจบริหูเนี่ยนะว่าคุณบริแบบว่ามีความสำคัญไปแล้วนะแน่เลยโอ้มิกเซอร์บางอย่างอย่างบุกุ้งมีเทปเหมือนจักเทปเหมือนมาชีนอย่างนั้นรุ่นนั้นรุ่นนี้รุ่นนั้นแล้ววันนี้เนาะไอหมี่เฮียนจบมาแล้วละอ่านะกลับขึ้นมาลาวแล้วเป็นคนหูจักว่าไอหมี่เริ่มเฮ็ดเพลงเลยวะหรือว่าไอหมี่แบบเป็นคนงานออกมาจากไหนจากไหนคนหูจักว่าไอหมี่เฮ็ดเพลงอย่างสิมาเฮ็ดน้ำอ๋อธมิดก็เฮ็ดเพลงนี่แหละก็เฮ็ดอยู่บ้านเพลงนั้นเพลงนี้เฮ็ดสลัดตอนก็เฮ็ดเพลงเหมือนมาเป็นอินสตูเมนต์โต้ให้ตัวเองเนาะส่วนเพลงกีตาร์แล้วก็ก๊อปปี้บนเป็นว่าพี่แต่เป็นเฮ็ดอินสตูเมนต์โต้ในตีกินโมมีเนี่ยเราต้องได้เฮ็ดให้เราแล้วก็มาซ่อมกีตาร์อย่างลินเองก็เลยอ๋อคล้ายว่าเฮ็ดเป็นแบ็กกิ้งแทร็กเออแบ็กกิ้งแทร็กก็แล้วตีกินโมมีโหลดอย่างกับโมมีโอ้ต้องมาเฮ็ดเองไหมจูเลียเพลงจูเลียนี่สิต้องมาเฮ็ดแบ็กกิ้งแทร็กเลยอ๋อโมมีวงมาลินนำได้ตีกินนะลินคนเดียวนะโหลดในยูทูบอยู่อย่างผมมีแล้วอินเทอร์เน็ตอยู่ลาวให้ผมมีแล้วนะก็เลยมีคนพูดมาโอ้เฮ็ดเพลงกับเพลงสุดทำบิดเฮ็ดกับเพลงกันนะของน้อยแสงสุริยาเด้อมันกับคุณมาเต้ออสเตรเลียแล้วกับคุณได้ยินว่าเฮ็ดเพลงเลยติดต่อเห็นทำไมแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็เฮ็ดให้แม่ละก็เฮ็ดให้แม่ไอ้แหละก่อนหน้านั้นนะเฮ็ดให้แม่ละเพ็ดให้แม่ละเพ็ดเฮ็ดมาอัลบั้มสองอัลบั้มเลยแหละตอนเสียงของผู้คนแต่ก็น้อยแล้วก็มักเป็นสไตล์ลาวแล้วก็เป็นมีเทอร์ชันอลมีสากลปนกันก็เลยสนใจร้องไฮเอทไอเอทกันเอทไปแล้วก็มาเริ่มต่อมาก็มีทีบอยมีอย่างแหละสองนั่นเนาะแล้วก็มันจึงมาเริ่มมีค่ายอินดี้มีของมานี่พวกเอาเวกพวกแดนพวกนั้นเดี๋ยวคงอย่างของมาว่าตอนนั้นปีไหนมีเริ่มต้นบุกเบิกเป็น2004กว่า2003ก่อนนั้นอีกบอมันจะเป็นประมาณนั้นแหละ2005เนี่ยที่บอก2005บอกพอไอ้มาฮอตลาวกับ2004แล้วก็รับไปประมาณ2005 2006ไปเลยโอเคตอนนั้นก็มีค่ายใหญ่ๆ3ค่ายเนาะวาเลนไทน์มิวสิกอินดี้กับลาวอาร์ตเนาะแมนๆเออหลักๆ3ค่ายมีพวกอื่นก็มี SD Studio อย่างพันธุ์เฮดเองพวกไอแอร์อยู่เนาะแมนๆประมาณนั้นแหละแล้ววันนี้อนาคตปัจจุบันนี้ไอ้มีรู้สึกว่าเฮดเวียร์โปรดิวเซอร์นี่หลายขึ้นว่าส่วนตัวหลายขึ้นบอลนะเพราะว่าไอ้มีธุรกิจอื่นเนาะแบบว่า มีวงเมกาดังมาหลายคนหู้แหละแบบเชฟแล้วก็เป็นวงที่ว่าประสบความสำเร็จหลายเติบเนาะเพราะว่าเป็นคนที่วงที่ว่าถูกจ้างหลายกระมูลว่าจะซะงานต่างๆก็ท่านว่าเรื่องสตูดิโอมันเกิดบนบลายสติกี้แหละสติกี้เฮ็ดบนเป็นซิงเกิลเลยคืออัลบั้มหนึ่งต้องเป็นอัลบั้มเป็นสิบเพลงกันสิมันต้องได้ใช้เวลาโด
ดนอะไรอยู่ในอยู่ห้องอัดครับเป็นเดือนวันสุดท้ายแล้วนี่ก็ไม่ได้เพชรเพลงละเพลงครับแล้วสุนตู่แล้วมีมักแบบเพชรเพลงนี่หลายกว่าป่ะท่านวานเมาเรื่องวานมักในการเฮ็ดเพลงนี่นะแม่ๆน่าจะคิดว่าเพชรเป็นมันก็ต่างกันนะครับเพชรหลายเพลงเฮาก็มีไอเดียหลายอย่างเฮาก็สามารถบ่ได้ซีเรียสน้ำสิมาเอาเพลงเดียวให้มันดังแล้วเดียวก็เพลงเดียวมันมวนอ่ะนะเออมีหลายเพลงเฮ็ดไปเพลงใดบางเทื่อเพลงอาจจะดังอยากว่ามันสิดังมันก็บ่ดังก็มีครับแม่ๆเพลงมันบ่อยากคือว่ามันสิบ่ดังมันก็ดังซื่อนะแม่นก็มีว่าผมเพิ่นนี่เพลงเดียวต้องได้โอ้กันเฮ็ดบ่ตั้งใจก็ได้นะคนมาจ้างเฮาก็โอ้ยไอเดียจะคุยเท่านี้บ่สิก็บ่ได้ละเขาเจ้าก็มาเฮ็ดเพลงนึงเขาเจ้าก็ตั้งอยากทุ่มแต่เพลงนั้นอยากหวังว่าอยากให้ดังใช่ไหมมันซะแล้วทุกเพลงที่เข้ามาในประตูนี่มันต้องอยากให้ดังวันนี้กี้นี่มันเป็นซิปเพลงเนาะเพราะว่ามันก็บทดังเพลงใดก็ต้องเพลงหนึ่งแหละเป็นซิปเพลงเนาะมันต่างกันแต่ท่านก็เพลงเงินเพลงเดียวมันก็ดีแบบนี้เขาก็ได้เฟ้นไอเดียของตัวเองออกมาไอ้มีคือขั้นถามรวมก่อนสิเข้าเรื่องเทคนิคนี่ถามเกี่ยวกับว่าไอ้มีความรู้สึกที่ไหนเกี่ยวกับวงการเพลงในปัจจุบันถ้าว่าอยากไอ้คือไอ้มีคือว่ามันกำลังแบบดรอปลงบอหรือว่ามันกำลังสิคล้ายๆว่ากระเลงกำลังฟื้นฟูขึ้นมาคืนบอหรือว่ามันจะเป็นแนวไหนอ๋อก็คือฮู้นะกูมือได้คือว่ามันจะเกิดดรอปลงแดงแหละหลายเติบแหละจากสีส้วงเป็นตะกี้ลงแดงปูเบิกมาเมื่อก็ดรอปลงหลายแต่ก็มาเห็น 2-3 เดือนหลังก็เออขึ้นมาเริ่มก็ขึ้นขึ้นมาหน่อยนึงละไผก็เริ่มออกเพลงออกอย่างมาครับหวังว่ามันสิมีความพัฒนาไปหลายกว่านี้อีกนะเพราะว่าเมื่อนี้นักดนตรีนะคนขึ้นใหม่น้อยไปรุ่นขึ้นใหม่ก็เก่งเก่งละแม่ๆอะไรก็เฮ็ดเพลงเองได้หมดละครับมีไอเดียสร้างสรรค์ขึ้นมาได้เองแล้วครับหวังว่าต่อไปจะมีหลายๆคนแบบนี้แหละพัฒนาศิลปินวงการลาววงการเพลงลาวมันอยากจะดีขึ้นครับเพราะว่าหลายๆคนเกิดมีความฮู้หลายขึ้นเลยครับแม่นแบบโดยเฉพาะแบบตะกี้เนาะตะกี้อยู่เนาะคือฮู้มีแต่อ้ายกับโหมีแต่ไอ้โห 2-3 คนนี่ไอเดียมันก็อยู่วนเก่าอันนี้เล็กน้อยเขาจะต้องมีไอเดียแตกไปหลายๆอย่างมันก็คือว่ามันต้องดีขึ้นครับนั่นแหละคือแบบหลายๆเวียกที่เฮาได้ห้องอาร์ตคือกันบ่แม่นว่าเฮ็ดเพลงแบบสมบูรณ์ 100% ได้เดี๋ยวนี้แปลว่าอันนี้มาจากบทอื่นแล้วเรามีแต่ให้ว่ามันเติมเสริมอย่างน้อยนึงนะให้เราซื้อมันก็แบบได้ไอเดียที่แบบใหม่มาเนี่ยแหละเออมันแหละตัวนี้ดีนะตัวนี้มันเป็นการดีเลยมันบ่ได้ปิดอยู่บนคน2คน3คนนั่นแหละมีเฮาเพียงแต่แบบมาคล้ายๆว่ามาจัดแจงให้เขาเจ้าให้มันได้เออมาตรฐานใดนึงซื้อแต่ว่าลูกลิ้นเขาเจ้าคิดมาเองแล้วนะมันเล่าลูกลิ้นใหม่เอ้มีวันนี้ก็อย่าเพราะเรื่องเทคนิคนิดนึงครับของการเฮ็ดเพลงของไอ้มีก็อยากฮู้ว่าสมมุติว่าศิลปินจองเข้ามาเฮ็ดเพลงให้มีจังซี่เข้ามาปุ๊บแล้วให้มีอยากให้เขาเฮ็ดจังก่อนเข้ามาก่อนนึงก็ต้องได้อัดเดโมก่อนอัดเดโมเสียงตัวเองก่อนอัดเดโมใส่คลิกตัวก็ใส่กองแล้วก็จะจับคอร์ดไปให้เป็นคีย์สุดเดี๋ยวให้มีไปพูดแต่งคอร์ดให้แล้วถึงแม้นว่าเขาเจ้าแบบแต่งคอร์ดมาแล้วไอ้มีก็บ่ให้อัดเพิ่นบ่แม่นๆเออหลายคนแต่งคอร์ดมาได้ก็ให้เอาส่งเดโมมาต่างหากอ๋อฟังคอร์ดตามคอร์ดนั้นแล้วไปถ้าไปอัดครับนะตอนอัดเดโมนี่มันถึงมาสนตอนเฮ็ดเพลงนะครับโอเคหลังจากนั้นเขาเจ้าอ่ะมิจะให้เขาเจ้ากลับบ้านไปก่อนแล้วมีเฮ็ดเปลี่ยวแล้วก็จังมาฟังอีกประมาณนั้นส่งให้เขาจะฟังประมาณนั้นเนาะวันนี้เวลาไอ้มีใช้โปรแกรมอย่างไรสำหรับตัวหลักๆใช้เฮ็ดเพลงนี่ตัวหลักของไอ้เกิดของใช้คิวเบสโดยคิวเบสกับรีเซนนะเปิดตัวรีเซนเนาะคิวเบสเวอร์ชันไหนเรียงเวอร์ชัน5อยู่เวอร์ชัน5เนาะ5จำอยู่อ๋อชั้น5ครับครับกับรีเซน5ครับชั้น5เนาะโดยว่าคือกล่องอย่างพวกอินสตรูเมนต์เอามาจากรีเซนแล้วต่อเข้ามาตัวนี้เป็นอัดเวฟมันบ่อัดแบบเครื่องสดมันอัดยูคิเบตแต่ว่าพวกมินิมันเอามาจากรีเซนเหมือนพวกมินิก็อย่างรีเซนได้จากพลักอินของทางในบนบ้านเด็ดพันลื่นได้นะพอเลยเท่าไหร่จะรีเซนจะเป็นพวกเปียโนพวกอย่างไรครับหลายคนเมื่อกี้มันก็มีพักอินอื่นมาดิครับมีแอปหรือพักอินอื่นมาเสียงมันก็ตัดจนดิสเซ่นตามหลายแล้วพวกคอนแทคเออพวกคอนแทคพวกเป็นหลายอย่างพวกเสียงฟินอะไรอย่างเงี้ยโดยจะได้ใส่ครับแล้วกล่องเป็นไอ้มีใส่โปรแกรมตัวใดอ๋อไอ้ดิจิตัลหรือว่าใส่ของคอนแทคหรือว่าใส่นั่นละสลีปใส่ก็
ก็เลยก็ดิ๊กดิ๊กสองเนาะแล้วก็โดนที่ก็ใส่ตูนแทร็กเลยตูนแทร็กอีทีลาเมอร์สองแล้วมีจะเอ็กพอร์ตมาแยกพอเป็นเวฟเข้าคีย์เวิร์ดแล้วจังมิกหรือว่าแบบมิกในภายในโปรแกรมเลยใส่ปลั๊กอินของโปรแกรมที่มันมาเลยในการมิกออกอาจจะใส่ปลั๊กอินของโปรแกรมมาเลยเหรออ๋อโอเคมิกยูไนหันแบบอีคิวยูไนหันเลยหรือเปล่าประมาณนั้นอ่าโอเคใส่ตัวของอีคิวอย่างของมันแรกเลยแหละปรับปรุงปรับอย่างยูไนหันเลยมันอ่าโอเคปรุงปรับยางตัวนั่นคิวเบสกับลิซันแล้วนะครับกองเมื่อกี้ก็ใส่ของลิซันเร็วครับแต่เก้าหรือหกก็เป็นไปได้ครับครับเพราะมันมีตัวอื่นออกมาเยอะเปลี่ยนทางแล้วครับนั่นตาลายสุดลายนะไอ้มีแบบกล่องนี้เอานิ้วลีดเอาหรือว่าแต้มเอาสุดลายจะแต้มเอาเหรอแต้มเอาเนาะเออแต่บางทีเราลีดน้ำแผดเลยนะตอนนี้โอ้ไม่ละจิ้วได้ไหมตัวนี้นะแต้มสุดยอดเดี๋ยวแต่ว่านะพอฟังเพลงของไอ้มีเฮนี่ไดนามิกแบบดีลายได้แบบเรื่องแบบแต้มขนาดแต้มเอานะเออแบบคือมันคือแท้งของจ้าจะได้มา adjust เอาเองได้ก็จะบางเพลงก็เอาของมันตัวเสียงว่าของในโปรแกรมมาใส่แล้วก็มาได้มันจะมีความแห้งความคอยมันเออที่เป็นตอนมาแล้วเนาะที่มันเป็นลูปมาเป็นแบบลูปมิดี้ป่ะลูปมิดี้อ่ะลูปมิดี้ซอกออกแล้วก็มาดัดเออดัดเอาแม่นอนมันมีฟิลแบบฟิลสดมันเท่านั้นมีฟิวมาตีซับเลยเนาะแต่บางเพลงก็เกิดประกองไฟฟ้าแล้วมาตีเองไม่หรอไม่ได้ก็แม่เลยโอ้ประกองไฟฟ้าแล้วก็มาใส่ตัวโปรแกรมจะได้กลิ่นมันก็ได้เลยตีเป็นมิดี้เลยป่ะแม่โอ้ตีเป็นมิดี้เลยแล้วไปเอาซาวด์ยังไงฮะเอาเออซาวด์ก็ออกมาตามที่ว่านั่นเลยนะปั่นเอามือหลินกับคีย์บอร์ดมาเออก็เดียวกันนั่นหรอซาวด์ไม่จะตีตามนั่นเลยตามที่ว่าไม่ได้เสียงตัวไหนมันออกมาแล้วยอดยังไม่เคยเห็นผู้ใดเห็นเท่านั้นเนี่ยเฮ้ยมา 2-3 เพลงก็ได้ไม่หรอที่เลยพักเลยมันกับบริเวณอันน่ะก็ตีของเสื้อมันก็ได้ถึงเอาไม้อะไรอย่างมาแล้วโอ้ยตั้งยากนิดนึงแล้วก็ร้องมือกับของไอ้ป้าเสียงเลยโอ้ยได้ขึ้นกันเนาะมันก็ได้ฟิลเนาะเพราะว่าเขาลิ้นแท้ดิแน่นมันก็ได้ไดนามิกแต่ซาวมันก็มีดีอยู่หันอยู่แล้วของไอ้ป้าดีๆมันแห้งแห้งกักเลยครับ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 เป็นอีกเทคนิคนึงแล้ววันนี้สมมติพวกอันน่ะแล้วมีสมมติว่าออกไอเดียถ้าสมมติว่าเออมู้ได้ยังไงว่าซิไซโอเพลงนี้ต้องใส่อันนั้นเพลงนี้ต้องใส่ลูกดิ่นอันนี้หรือว่ามีร้องๆไปหลายแนวแล้วเออหักแล้วจังอันนั้นหรือว่ามันมาเองแบบว่ามันออกมาน้ำมือน้ำแรงเองได้ยังไงหรือว่าเขาขึ้นไปก่อนได้มีขึ้นไปก่อนแบบว่าเออพอยังไงเพลงนี้เป็นอันนี้แล้วค่อยร้องเบิ่งก็ดื้อก็ต้องล้มกับอันผู้นักร้องละเดี๋ยวจะเพลงว่าเดี๋ยวคอนเสิร์ตเพลงตายไปไหนตัวนี้สับปันละครับบางคนเล่นไม่สไตล์ร็อกบางคนฮิปฮอปบางคนจะไอเอ็นดี้บางคนจะผสมกันใช่ไหมครับถ้าน้องเข้าใจต้องคุณที่ว่าอยากต้องการอย่างไรประมาณไหนแล้วครับขึ้นเสร็จบอกแล้วนั่นสไตล์นั่งขึ้นนี่มันขึ้นบอกหรอกสไตล์ก็เพื่อแหละไปออกไปนอกไปนั่งไปธรรมดาไปกินเพราะนั่นเพราะนี่หรือขึ้นไปครับมันคอนสิร้อนหรือขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นออกแล้วก็อัดใส่โทรศัพท์อยู่แหละไม่หรอโอ้สไตล์เขาไอเดียถ้าได้โชว์ได้ก็มันได้ละอะไรโดยโชว์มันก็ต้องขึ้นมันต้องไอสไตล์ต้องห้องเพลงกับเจ้ามันได้ขึ้นหัวเข้าหัวก่อนแล้วมันจะขึ้นออกอันเพลงแต่ของมาเดโมเราไม่เห็นเลยหรือว่าได้เห็นได้มันกับบอกขอเพลงนะเออบอกขอเพลงเลยไอต้องพยายามท่องเพลงเลยจะเพลงพระเจ้ามันได้แล้วก็จะได้สไตล์นี่บอกไอแอนดี้บอกซอกเต้าแอนดี้ในหัวเข้าไปนะฉะนั้นผู้เฮ็ดเพลงนี่จะต้องมีความสำคัญก็คือต้องได้ฮู้จักว่าแต่ละสไตล์นี้มีกินอายเท่าใดว่าสมดวันเออหากพ่ออยากได้สายบีเขาก็ต้องฮู้ว่าเออสายบีมันมีองค์ประกอบอย่างแน่นะฮะว่ากีตาร์มันต้องควรเป็นเท่าใดกล่องควรเป็นเท่าใดเนาะต้องมีความฮู้ว่าเออสมดวันสไตล์เมทัลบ่สไตล์ร็อกสิมันเป็นเท่าใดสไตล์นั้นทั้งมีโลดี้ของมันนั่นแหละโดยมันจะเป็นขึ้นแบบ
อยากได้ R&B ไปขึ้นเมโลดี้หมอรำมันกับแม่ๆๆมันบ่ได้หรอกมันสิไปขึ้นเมโลดี้อะเปกิโต้แบบกีตาร์มันกับบ่ได้เฮ็ดกันสมมุติแล้วมันก็มีผลต่อแบบโทนเสียงของกีตาร์เฮาหรือว่าโทนของกลองเนาะแม่นบ่ว่าสิไปแหลมบ่สิไปแตกบ่สิไปจังซี่แล้วแต่สไตล์ของเพลงแม่นต้องให้กับขั้นที่สุดมันต้องเลือกซาวด์ก่อนครับแซมเปิ้ลแล้วซาวด์มันจะให้มันทันสมัยเมื่อนี้นะครับต้องเลยเมื่อเก่ามันเก่ากับเพลงแหละถ้าแต่เก่าๆอะไรเขาก็แบบถ้าสมมติว่าเขาลิ้นเป็นมันคือตัวบางนิลลี่ที่มันคือออกนะมันลิ้นสเปียโน่มันคือธรรมดาเออมันลิ้นเศร้ามันนะโอ้มันคือสถานการณ์ตัวนี้มันเศร้ามันสำคัญมีจื่อได้เพลงอ่ะของโจโจ้เนาะมาเห็นวันนี้ให้มีมาฟิชเชอร์ลิงเป็นโซโล่มือโซโล่นะเพลงแหละลืมซื้อเพลงโจโจ้จะให้เดี๋ยวจะเอาขึ้นหน้าจอกันเลยกันเพลงของเจ้าเออไปละเพลงของเจ้าไปละวันนี้จื่อได้ว่าไอ้มีไซโซโลเองอยู่บ้านพี่จังทรงไฟมานะอันนี้มันแบบซาวของไอ้มีเลยมันเป็นคาแรคเตอร์ที่ว่าแบบไซดีเลย์แนวนี้ไซน้อยแนวนี้หรือว่ามันเป็นย้อนเหตุผลอื่นจังแบบจังเลือกที่จะอัด EP จังทรงไฟไปแล้วเป็นเหตุผลที่เป็นซาวบอกเนี่ยเหตุผลอื่นที่ว่าความสะดวกในการลิ้นบอกเออจะเป็นความสะดวกการลิ้นนะอืมแต่มันแบบต้องเรื่องเศร้าอะไรสมมติสมมติไปอ่านของอัดแซงเราจะต้องเดี๋ยวพูดหน่อยไปเข้าเลยอะไรบนเรื่องเสียงมันจะดิ่งออกมามันเกิดยากเออบอสสำคัญได้ทุกคนแบบว่าคาแรคเตอร์ของนักดนตรีภายแล้วนะว่าบางทีเขากะในอันนาตอนที่ผ่านมากับว่าถึงแบบความสำคัญของอันนาให้นักดนตรีรู้สึกอันสบายนะสบายใจเขาจะแบบเวลาเขาจะได้ต้องได้ยินสิ่งที่เขาจะต้องการแล้วเขาจะดิ่งมาดีนะเป็นไงประมาณนั้นมันจะสำคัญอีกมันก็ฟังแหละเศร้านี่ฟังกีตาร์เศร้ายากแหละน้องบนลึ่งมันเกิดกินหมดได้ก็ออกวันนี้หลังจากไอ้มีเฮ็ดได้เพลงครบเรียบร้อยสายดนตรีแล้วก็ส่งให้เขาจะฟังทาง WhatsApp อย่างประมาณนั้นเนาะอีเมลอย่างต่างครับแล้วเขาจะคอนเฟิร์มแล้วว่าเออเพลงดนตรีคลาสมากละแมนต่อไปเป็นขั้นตอนต่อไปจะเมื่อให้จะมาห้องครับห้องแท้ห้องมาเลยเอาเลยแล้วก็มันก็มาจูนเสียงนี่ก็จะแซมเพลงอะไรจูนเสียงแล้วก็มามิกซ์แล้วก็มิกมาสเตอร์มิกซ์ก็บอกได้เห็นอย่างไรเพราะว่าสำคัญได้เสร็จได้ต้องเงินหลายเพลงก็จะมิกเหมือนนั้นเลยนะโอ้มันสำคัญมิกในตัวประมาณ 70% แล้วนะจบครับอันนั้นพี่จะเสียงห้องมาใส่แล้วก็พับจูนมันเข้ากันไม่ว่าขั้นตัวไหนที่เป็นมิดี้ไอ้มีเปลี่ยนมันเป็นเวฟป่ะแล้วจังมิกหรือว่ามิกข้างเป็นมิดี้เลยมันบอกเปลี่ยนเลยอ่านี่เป็นมันเรียนนะตายนะเป็นร้อยจีได้เบสนี่มันให้มีไซเบสสดป่ะหรือว่าแล้วนี่เป็นเบสสดเลยก็หลายก็ทั้งเป็นสไตล์ล็อกต้องเบสสดแหละต้องเกิดผลิตสดเลยครับสดกีตาร์สดครับไอ้มีแบบเคยแบบอัดไปแล้วเอาต้องมาตัดต่อแบบเป็นเครื่องดนตรีสดต้องเนี่ยก็ยังได้มายังจับจังหวะบ่หรือว่าเขาพยายามลิ้นให้ดีสุดกับปลาเลยเครื่องดนตรีสดอ่ะโดยแบบขึ้นอยู่กับเบสบอยสิก็อัดไปแล้วเขามายับใส่กล่องบอยสิเดี๋ยวบอกโบยับเลยเอาไว้อะไรก็บอได้ยับหรอกตัวก็อะไรก็ลิ้นมันไม่กระเทียมเลยนะมันไม่ได้มาบิดบิดบางมากก็อัดใหม่เป็นบางมากเลยวันนี้มีกระบอยแล้วละไอหมีนะยกมาสเตอร์มันยกในคอมเลยบอหรือว่าส่งออกมานอกบอไหนบนหนึ่งบอหรือว่าแน่แล้วก็สไลด์ก็ส
ันจะมีสองอย่างเนาะหนึ่งประเภทส่งเข้าไปอัดในยูทีตัวนี้ในหนังสือเลยแล้วก็ยูทีมัสใส่เป็นคอมโอ้แปลว่าเขาอันใส่พลักอินทุกอย่างที่เขาต้องการในการมาสเตอร์แล้วแล้วส่งมาอัดอีพีส่งมาเป็นให้มันแปลอะไรใช่ไหมนึกถึงอ๋อเราอย่างนี้ไม่ได้16เลยเนี่ยทางด้วยแล้วไอ้หมียังมาบาลานซ์แล้วก็ใส่ EQ ในมิกเซอร์ตื่มบอกด้วยว่าจะมีอะไรนึงหน่อยนึงเนาะอะไรกับมัน EQ อย่างไรเอฟเฟคหน่อยนึงด้วยแล้วจังอัดรวมออกมาเขาคอมคืนเอออ๋ออัดเซอร์ USB ของมันเลยมันจะมาเขาคอมเป็น2 channel 2 channel แล้วจะมาโปรเซสตื่มอีกบอกด้วยว่าแล้วเลยนั่นแหละจะได้มาเห็นมาเห็นมาสเตอร์เหมือนกับเติมด้วยสไลด์มาเพื่อการเอ็กซ์พอร์ตเลยจริงๆแล้วมันจะแล้วแต่เพลงได้สไตล์เพลงมันใส่บลายอินสตูเมนต์บลายไปแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตเลยนะครับแต่มาเข้าเว็บแล็บอย่างนี้มาสเตอร์ในเว็บแล็บเนาะแน่นอนด้วยเดี๋ยวนี้ของคิวเองปกติครับหลายคนก็ถามเพราะหลายคนก็จริงๆเขาเจ้าก็เริ่มมิกซ์ด้วยตนเองแล้วก็พอใจในสิ่งที่เขาต้องมิกซ์เนาะแบบหลายคนที่คอมเมนต์อย่างมากนะแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนหลายๆคนค้าก็เป็นยกมาสเตอร์นี่แหละหลายคนค้าก็เป็นยกมาสเตอร์มันก็มีหลายเทคนิคกันนะนั่นโดยจะมีต้องเรียนมาเรื่องยกมาสเตอร์อีกสักหลายมันก็มีเทคนิคของมันมาแล้วเราโดยแท้กับใต้ปลั๊กอินใต้นะเครื่องของแท้ไปหมดเนาะโดยแล้วมันก็จะดีกว่าจะดีท้ายเท่าไหร่ครับแล้วก็เป็นปลั๊กอินสลายครับแล้วก็ตัวนี้ขอสงวนหน่อยนึงครับโอ้บ่เป็นหยังตัวนี้บ่ถามเฮาตัวนี้เป็นปลั๊กอินพวกเขาก็จะมาเล่นพวก EQ คอมเพรสเซอร์ด้วยลิมิเตอร์แล้วก็โปรแกรมทั่วไปที่ใช้กับกระเบียงแบบโทนเนี่ย SSL เนี่ยอ๋อนี่ก็จะสิขาดก็ได้แหละตัวนี้ไปก็ต้องไปใช้หมดปลั๊กคอมเพรสเซอร์ใช่ป่ะเออด้วยอ๋อตัว DSP อย่าง DSP DSP ใช่ไหมล่ะนี่จะเป็นตัวรักเลยตัวแหละคือขั้นตอนมาสเตอร์มันก็มีเคยแบบว่ามิกมาแล้วแล้วต้องได้มาแปลงไหมขั้นมาสเตอร์ป่ะสมมติว่าโอ้มันมีเขามิกมาโอ้เขาพลาดไปหนึ่งเว้ยเขาต้องมาแบบเอาคิวมาเจาะลงบอลเลยว่าเออเสียงมันหลายพูดบอลเขาต้องได้เอาดีเอสเตอร์ใส่บอลสินะเคยมีบอลนั้นโอ้คนถ้าตัวนั้นแก้บ่ได้เลยต้องได้เข้ามาต้องเข้ามาอยู่ใหม่เนาะอ๋อถ้าเรามันเสียงแหลมพ่นเลยตัดได้อยู่ถ้ามันเสียง S หลายพ่นเข้าหลายพ่นถึงบ่ได้เลยมันต้องได้กลับขึ้นมาโอเคแล้ววันนี้สมมติว่านะเฮามิกไปแล้วเรามาสเตอร์ไปแล้วเราพูดนะทิศนึงต่อมาตะคองแบบว่าโอ้ยคอยเอาอันนี้ขึ้นเอาอันนี้ลงไว้นึงนะทีนะมันเกิดขึ้นตลอดนะวันนี้ไอ้มีวิธีการเลยทับมือจังไรตัวนี้ก็พูดเป็นยังไงก็เซฟไปหมดทุกอย่างเลยแต่ว่าไอ้ใบห้องใหม่ซื้อด้อยแต่ห้องใหม่คือเป็นไรมันจะทันแรกมันเป็นทิพย์เป็นยังไงนะเขาผ่านการว่าเออพอใจการห้องตัวเองแล้วแต่อีกทีนึงถึงมาโอ้ยคำนี้โบกักไม่ได้นั่นไม่แต่ว่าคำว่าเสียงนี่มันจะฟังในรถมันแหลมโคตรบ่อยฟังในจุลพงษ์อื่นมันทุ่มโคตรบ่อยทำมาเบิ่งแก้น้ำกันไอ้กระโดดเก้าขึ้นมาแล้วแบบโดดนี่น้ำโดดตัวนี้น้ำตัวนี้ก็จะเซฟไว้ได้เป็นดิจิตอลเอามาเซฟได้แล้วก็ปรับขึ้นให้กับมาฟังขึ้นใหม่ก็เจาะประมาณนั้นคือเขาแหละคือเขาว่าน้ำผู้ชมเขาคือกันว่าแม่นี่ว่าเขาอันมีเครื่องนอกอย่างสินะแต่ว่ามันย้อนว่าเขามากมันเป็นกิเลสส่วนตัวที่ซื้อมันก็เลยมีแต่ว่าเขาหูจักละลายนะคนที่ว่าระดับโลกที่ว่าเขาเจ้ากับมาสเตอร์แล้วกับมิกซ์ในคอมคือกันแล้วผลทำมันก็ออกมาดีแล้วกับเพลงก็ดังกันนะเขาเลยบอกน้ำหลายคนตลอดว่ามันโมเมนเครื่องเสมอไปนะมันเป็นเพลงชั้นเริ่มต้นนะต้องเป็นเพลงที่ดีนะและเพลงดีแล้วปุ๊บและทุกอย่างมาลองมาเออนะครับผู้ฟังเท่านั้นแหละแต่คนจะฟังต่างกันเนาะนะครับผู้กันเพลงมันต่างกันแต่ไล่นี่มันการฟังนี่แหละฟังที่สุดมันเป็นเรื่องเรื่องมันจะเป็นเครื่องมือแล้วเนาะจะเป็นปลั๊กอินแล้วจะเป็นเครื่องนอกจะเป็นเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องมือมันสิ่งที่เป็นมันสิ่งที่มันบุดเป็นเครื่องมือกับเป็นสมองเอาคนฟังหัวนี่แหละต้องพยายามเรียนฟังมันหลากหลายนะไม่แหละเพื่อนระบบอันมอนิเตอร์ของไอหมีนี่ลองอันแนะนำให้
หนูน้องบอกแบบไอ้ว่าเออบอกอย่าบอกให้ฮู้ย้อนว่าอย่างเพราะว่าไอ้หมี่นี่เพิ่นว่าเพิ่นบ่เน้นนะแบบว่าสิซื้อเครื่องอย่างแต่ว่าเพิ่นใส่หูเพิ่นล้วนๆมันอยู่นี่อยากให้ทุกคนได้ฮู้ตัวนี้นะนั่นแหละมอนิเตอร์นี่บ่ได้เลยนะคั่นเอาตัวอื่นออกไปนี่คือสิเฮียนฟังอีกเป็นปีบ่เลยจังสิได้เฮียนเป็นเก่าได้นะคล้ายๆว่าเฮาอยู่น้ํามันโดนลังเรื่องไปบ่เรื่องมาแล้วเออมิกซ์ออกมาประมาณนี้ไปมาฟังมื้ออื่นมันก็ได้เลยนะด้วยเฮาก็เรื่องมาเป็น10ปีเลย10ปลายปีตะกี้ก็ฟังหลายๆคือแซ่บแหละมีลําโพงเล็กน้อยมีลําโพงใหญ่ด้วยเปิดมามันละจักสิฟังตัวใดเป็นหลักครับเออเกิดเอาตัวเดียวเลยซะครับตะกี้ก็มียามาฮ่าเลยนึงก็ขายเอาเลยเออตัวอันสีขาวตัวขาวนะเออตัวนี้ก็ลําโพงเทปทั่วไปนี่แหละลําโพงไฮไฟเทปทั่วไปจริงๆตัวยามาฮ่าตัวละตัวทําอีทของมันนะก็แม่นสําหรับไฮไฟนะตัว NS10 นะเออแล้วมันมีแบบจักสิมันผู้ใดสลอก็เอามาใส่ในห้องแล้วก็เลยเป็นแบบเออเป็นลําโพงเลยเป็นตํานานมาเลยนะว่าซะซะจริงๆมันก็สร้างมาเป็นไฮไฟตัวนั้นเออตัวนั้นก็โอ้เสียงมันทุกอย่างมันได้ยินหมดเลยไว้ตัวนั้นน่ะไอ้ละแต่คักอยู่แต่มันจะต้มหูโพดต้มหูมันได้ยินโพดเฮาละไปเจาะเอาแต่สมมุติได้ยินเสียงใส่ตัวนั้นมันไปมันแหลมโพดแล้วเอาไปลงมาฟังเงินพวกเราไปแล้วอ้าวหายไปแล้วเออก็เลยเอาตัวลากในตัวลำโพงที่เราฟังก็ในบ้านก็ไปนี่แหละตัวนี้แต่ว่าลำโพงนี่ขาดยังเสียอยู่เลยไปซอกซื้อมาเด้อเจ้าเด้อซอกซื้อก็มีแล้วก็ซอกมาเก็บไปเด้อแบ็กอัพไว้เลยเออครับเว้ยแล้วมีวิธีการแบบมิกซ์มาการมอนิเตอร์ลิงหรือการฟังนี่มันมีฟังหลายระดับบ่แฮงคอยอย่างประมาณนั้นบ่เออสลายจะแฮงก่อนฟังแฮงก่อนแฮงก่อนแล้วก็แล้วก็คอยลงได้หนึ่งประมาณครึ่งครึ่งอะไรครึ่งครึ่งเนาะใช่หรอเพราะว่าคันฟังแห้งไรมันเริ่มจะหูห้องมันจะอื้อไปเลยพอมาฟังคอยแล้วโอ้เสียงห้องหายด้วยแม่นเนาะมันบางทีสนแหงพวกหรือว่าเสียงห้องจมหมอจริงใช่หรอเรื่องบางทีคันทวดอันทอนฮุกมาแล้วโซโล่กีตาร์โซโล่มาบางทีอันกีตาร์โซโล่คอยพวกหมอสิเสียงห้องมันมาสินะอย่าให้มันเท่ากันสิอย่างนี้แต่ฟังคอยมันซอยหลายๆสมมุติเฮาได้สตูแม่นๆฟังคอยซอยหลายได้บ่ตอนนั้นสุดนี่แม่นคนก็ฟังในอันฟังหูเนาะได้บ่ลึ่งเลยเว้ยฟังหูอ๋อบ่นี่คือบ่ได้ซอยเลยสลายจะฟังคอยกับแม่นอ๋อใช่แล้วหลังเฮาเริ่มเอาตัวหูฟัง iPhone ขาวๆนะเออรู้ฟังตึมเพราะว่าสลายลูกค้าเขาจะฟังตัวนั้นรุ่นแนวนั้นน่ะนะวันนี้กับบ่อยากตีลูกค้าดอกเพราะว่าเขาเจ้าก็บ่ฮู้เรื่องเทคนิคของเฮาดอกแล้วก็เขาเจ้าก็ฟังในสิ่งที่เขาฟังอยู่บ้านนะนะเขาจะว่าเออมันคือบุคืออันคือบุคอันนั้นนั่นนี่เราก็เลยว่าโอเคจะพูดว่าลูกค้าคุ้มซื้อจริงไหนก็เลยว่าเอาผู้ฟังคือเขาเจ้าแหละผู้ฟังจะพูดได้กันแล้วก็เลยว่าเออเข้าใจแล้วเจ้าหมายความว่าจะไหนโอเคปั๊บให้จริงๆนะโดยโอเคสุดยอดมิแต่ว่าน่ะเวลาไอ้มีอัดสุดท้ายมันอยากพูดเกี่ยวกับเรื่องไมค์กับพี่แอมบอในการอัดคุณตีนะจะทุกอย่างจะแปลผ่านพรีแอมป์ตัวนี้มั้ยโดย TL TL โดย TL นี่หมดแหละไอ้บูลี่เดี๋ยวให้เวียนเรามาเก็บอินเสิร์ตตำหลังจะผ่านตัวเดียวนี่แหละแล้วมันมีตัวนั้นมันมี EQ เป็นกับคอมเพรสเซอร์ในตัวหรือว่า EQ เป็นคอมเพรสเซอร์อ๋อเป็นหลอดเป็นหลอดหลอดแล้วมีสลายใส่คอมเพรสเซอร์บ่เวลาอัดเข้าไปจะใส่หน่อยนึงใส่นิดนึงเนาะสำคัญก็ต้องมันไมค์แหละครับไมค์ห้องไมค์รับนะทางเข้าทางนี้ครับอัดสดเนาะทางเข้ามันก็ต้องสำคัญที่สุดเนาะครับทางเข้าเขาจะไม้จีนด้านนึงมีกันได้ไหมก็ได้แม่เครื่องก็ซีดีอะไรกับนี่วันนี้ไม้รุ่นไหนที่ไอ้หมี่ใส่ปัจจุบันเฮ้ยใส่ตัวเนื้อเน้นเนี่ยเนื้อเน้นเดี๋ยวก็ชื่อละที่TLM 103นี่ละตัวนั้นใส่มาตัวละปกติละเมื่อกี้ก็ใส่ไม้โรดครับโรดคาดเนาะจะมาอัปเกรดตัวนี้ขึ้นเดี๋ยวเปลี่ยนเลยทุกคนแม่เลยบอกได้ทราบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคันนี้กันเกรดเปลี่ยนเลยเหรอเดี๋ยวตอนละลายยากเนาะกลางลายไปด้วยเจอหนึ่งกับตอนอาจารย์ซาลาซาเนี่ยไปอยากเป็นยูรักที่พบเขาถือไม้ตัวนึงเข้าไปเขาซื้อมาแล้วบริษัทนะบริษัทเอากลับคืนเลยเอาไว้อันเอาไว้เลยตาเดี๋ยวถึงมักแล้วเรื่องไม้เป็นไงจะแปลกๆไม้แบบเสียงเลยเออพอสัมภาษณ์เพื่อนผู้สั้นปลิ่นตัวเนี่ยแบบนั่นนี่โอ้พอหยอกเลยก็เป็นเพื่อนโอเค
อ่าโอเคไอ้มีเข้าใจอะไรที่ว่าไอ้มีสละเวลามาอธิบายให้ทุกคนได้ฟังกันเรื่องเหตุการณ์ที่เรียกของไอ้มีแล้วก็ขอฟ้อนให้ไอ้มีมีเรียกมาหลายๆตื่มอีกเนาะในช่วงโดยเฉพาะช่วงยากขาดแคลนนี่ช่วงโควิด19นี่เนาะต้องได้เข้าทำแล้วเพลงละมาเห็นทำได้แล้วยินดีต้อนรับเด้อไอ้มีห้องอาร์ตผู้ใดอยากเห็นเพลงเนาะไม่มีเพราะเป็นคือว่าเป็นเลเจนด์ที่ว่ายังมีชีวิตอยู่นะคนสละเลเจนด์ไปคือตายไปแล้วครับอันนี้มัน living legend นะบุกเบิกสายบุกเบิกนะตัวนี้ก็ขอบใจให้มีรายแล้วก็เอาไว้โอกาสหน้าจังสีมาอานามีอย่างอัปเดตแล้วจังบอกน้องสีมาสัมภาษณ์ไหมได้ได้โอเคสมมติว่ามีใครอยากมีคำถามอย่างเพิ่มก็ติดต่อมาได้ติดต่อทางแซมก็ได้ติดต่ออะไรอย่างก็ได้ต่อขึ้นให้มีอยากให้ทุกคนติดตามอย่างกับผลงานให้มีอย่างบอกหรือว่ามีอย่างฝากไปบอกอ๋อก็ช่วงนี้ก็มีเพลงกันหลายเพลงก็จะผมศิลปินเก่าอะไรก็เริ่มมาเฮ็ดคืนเนาะก็มีต้นอดิโรดนี้อย่างนี่นะรุ่นหน้ากับป้าเนี่ยนะไม่ก็มีโจโจ้อย่างนี้ยังมีอยู่สองสามผลงานเพลงที่เตรียมจะออกกับฝากติดตามผลงานเพลงของเมกาแบนนี่แหละของวงไว้แหละสองเพลงคือกันโอ้สุดยอดชอบเพลงซิงเกิลที่สองเหรอประมาณนั้นแหละโอเคแล้วขอบใจหลายทุกคนเดี๋ยวเป็นยังไงเขาไปเจอกันอยู่ห้องอาร์ตกันแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไป